สำหรับในวันนี้ทางอิงก็มีเกมสนุกมาทำการแนะนำกันอีกแล้วค่ะในคลิปนี้ทางอิงก็ได้ทำการคัดสรรเกมที่เพื่อนๆจะได้มามันกับการต่อสู้พร้อมประจนภัยไปแต่ละเกมที่เพื่อนๆสามารถสนุกกันได้หลายคนหรือจะชวนเหล่าเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันก็ได้กับ5เกมมัลติเพลเยอร์อันดูน่าเล่นส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณชอบกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะมาดูเกมที่1กันเลยกับเกมสไตล์เอาชีวิตรอดที่เป็นผลงานจากค่าย Tencent อย่างเกมที่มีชื่อว่า Sing of Planet เกมแนวไซไฟชูตติ้งผสมรูปแบบเกมสไตล์ PVPVE ในมุมมองบุคคลที่3โดยตัวเกมนี้ได้เล่าถึงโลกอันล้ำสมัยที่ร่างกายมนุษย์สามารถรวมเข้ากับเครื่องจักรได้ค่ะและก็มนุษย์ก็ได้นำมาช่วยบำบัดด้านโรคร้ายและความเจ็บป่วยพิการจนกระทั่งวันหนึ่งระบบจักรกลที่รวมร่างเข้ากับมนุษย์ดันแฝงด้วยไวรัสควบคุมคนจนเกิดความผิดพลาดทำให้มนุษย์ได้กลายมาเป็นไซเบอร์เนติกซอมบี้ที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นและทำให้โลกแห่งนี้เกิดความวุ่นวายเกินที่รัฐจะต้านทานไหวมีอยู่หนทางเดียวนั่นก็คือทางผู้เอาตัวรอดจะต้องขึ้นยานกู้ชีพของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดในการหลบหนีแต่ทว่ายานกู้ชีพกลับมีที่นั่งอยู่จำกัดและตัวเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นทั้งหมด50ชีวิตมาทำการเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกอันโหดร้ายเราจะต้องเดินหน้าจัดการพวกซอมบี้ที่จะมาทำร้ายเรารวมไปถึงเหล่าผู้คนที่จ้องจะมาเข็นฆ่าเพื่อแย่งชิงขึ้นยานกู้ชีพในการหลบหนีออกจากที่แห่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวเกมนี้จะมีกำหนดเปิดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC ใครที่สนใจก็สามารถมาติดตามกันได้ค่ะในเกมที่2ขอมาแนะนำกับเกมสไตล์แซนด์บ็อกซ์ MMO ที่ทางผู้เล่นจะได้มาสร้างฐานพร้อมทำการออกสำรวจอวกาศในจักรวาลอันไกลโพ้นกับเกมที่มีชื่อว่า Starbase ซึ่งตัวเกมนี้ก็มีกิจกรรมมาให้ทางผู้เล่นได้ทำกันมากมายเลยค่ะตั้งแต่การสร้างสถานีอวกาศยานอวกาศต่างๆพร้อมทำการออกสำรวจตามดวงดาวพื้นที่ต่างๆในการรวบรวมทรัพยากรเพื่อนำมาก่อร่างสร้างฐานของตนเองการเดินทางยึดครองสถานีรวมไปถึงการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในจักรวาลแห่งนี้ภายในเกมนี้ทางเราสามารถเล่นแบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาสนุกด้วยกันในรูปแบบเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์ก็ทำได้นอกจากว่าตัวเกมจะให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการออกสำรวจหาของสร้างสถานีแล้วเราก็จะได้มาสนุกกับการไล่ล่าอาณานิคมการต่อสู้ระหว่างฝ่ายจักรวรรดิและฝ่ายราชอาณาจักรที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานในการเดินทางของเราก็อาจจะเผลอเข้าไปอยู่ในแดนที่ไม่รู้จักจนต้องแบกรับชะตากรรมเพื่อเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูก็เป็นได้สำหรับตัวเกมนี้ก็มีระบบที่น่าสนใจให้ทางผู้เล่นได้อินตามอีกพอสมควรเลยค่ะใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็สามารถมาติดตามเล่นกันได้บนเครื่องเล่น PC นะคะมาแนะนำเกมที่3กันต่อถือว่าเป็นเกมจากอดีตผู้พัฒนาเกมระดับตำนานอย่าง Halo และเกม Battlefield ที่สร้างสรรค์เกมใหม่แนวเอาชีวิตรอดที่ดูน่าสนใจกับเกมที่มีชื่อว่า Scavenger เกมสไตล์ชูตติ้ง PVPVE ในรูปแบบเกมมัลติเพลเยอร์สำหรับตัวเกมนี้จะเล่าถึงเรื่องราวการทำสงครามของกลุ่มผู้รอดชีวิตภายในโลกแห่งอนาคตที่จะมาเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่จนทำให้โลกแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งสำหรับตัวเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโหมด Warzone ของเกม Halo โดยจะให้ทางผู้เล่นมาทำการรับบทเป็นผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องเดินหน้าสำรวจโลกอันดูกว้างใหญ่ทำการหาของมาประทังชีวิตพร้อมมาต่อสู้กับเหล่าศัตรูที่จ้องจะมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นศัตรูจากตัวเกมหรือว่าจะเป็นทางผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งทางเราต้องเลือกที่จะร่วมมือกับพวกเขาหรือว่าจะทำการเข็นฆ่าเพื่อความอยู่รอดก็ตามค่ะอีกทั้งตัวเกมนี้จะให้ทางเรามาเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่ดูรุนแรงและก็ยังมีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดงานนี้ใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ดูฮาร์ดคอร์ก็ต้องมาติดตามเกมนี้กันบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และ Xbox One นะคะสำหรับเกมที่4นี้จะเป็นเกมที่จะให้ทางผู้เล่นมาทำการเอาชีวิตรอดกันแบบฮาร์ดคอร์กันสักหน่อยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Last Oasisเกมแนว Survival ที่มีส่วนผสมของเกมแนวออนไลน์ MMORPG เข้ามาได้อย่างเจ๋งที่คนชอบเกมต่อสู้กันเป็นแคลนต้องมาลองกันค่ะโดยตัวเกมนี้จะพาผู้เล่นมาเอาตัวรอดบนโลกที่หยุดหมุนภายในดินแดนทวายไลท์อันรายล้อมไปด้วยเหล่าสภาพอากาศอันเลวร้ายซึ่งทางผู้เล่นจะต้องมาสร้างอุปกรณ์ของใช้สร้างอาวุธต่างๆประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงในการเดินทางออกสำรวจพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นวอล์กเกอร์พาหนะที่ใช้ในการเดินทางและทางผู้เล่นจะต้องทำการบริหารผู้คนในการออกสำรวจทรัพยากรและการสร้างที่พักอาศัยไปจนถึงการสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ทางผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นๆกันเป็นแคลนโดยตัวเกมนี้ก็ได้โชว์ระบบการต่อสู้ที่ดูสมจริงในขณะที่เราเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูหรือว่าทางผู้เล่นคนอื่นๆเราต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีอยู่บวกกับการคาดการณ์การโจมตีไหวพริบการป้องกันรวมไปถึงค่าสตามินามาประสานในการต่อสู้ไปให้ดีในการพลิกแปลงสถานการณ์นั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกมที่ทำคอนเซปต์ออกมาได้ดูน่าสนใจและก็มีประกาศให้เล่นกันบนเครื่องเล่น PC นะคะThank you.
มาถึงเกมสุดท้ายในคลิปนี้ทางอิงก็ขอหยิบอีกหนึ่งเกมเอาชีวิตรอดที่ดูน่าสนใจมาทำการแนะนำกันอีกสักหน่อยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Deathsight ซึ่งเป็นเกมแนว Survival Shooting กับระบบเกมเพลย์ที่ทำออกมาได้อย่างสมจริงดีโดยตัวเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาออกสำรวจมาทำการเอาตัวรอดไปในโลกอันดูน่าสิ้นหวังรายล้อมไปด้วยเหล่าดินแดนแห่งป่าเขาและทางเหล่าผู้เล่นจะต้องทำการออกหาทรัพยากรสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงอาวุธอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทั้งอันตรายจากตัวเกมและทางผู้เล่นคนอื่นๆที่จะมาจ้องแย่งชิงสิ่งของที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือผู้เล่นภายในเกมจะทำการร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดพร้อมทำการแลกเปลี่ยนสิ่งของในโซนปลอดภัยเพื่อช่วยกับประทังชีวิตก็สามารถทำได้ค่ะอีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบสร้างสิ่งก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้คนได้เก็บสิ่งของไว้ใช้สอยในยามจำเป็นให้อยู่รอดไปวันๆและก็ยังมีกิจกรรมอันสุดท้าทายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเกมที่เพื่อนๆต้องมาติดตามชมกันสำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีกำหนดเปิดให้เล่นกันบน PC นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้ทางอิงได้มาทำการแนะนำ5เกมสนุกในคลิปนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านดูกันแล้วหากคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะดูคลิปเกมอื่นๆสามารถกดดูที่บนหน้าจอหรือจะเข้าไปดูในช่องของเราก็มีเกมมาแนะนำอีกเพียบเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบอิงมาทำการแนะนำเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ